DD Insight ขอนำเสนอ1ด้าวฟ้าเดียวตอนที่15พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสป่าเจ้าจอมเพนออกปากชวนแมงเม่าไปในขบวนด้วยซึ่งกรมขุนวิมลก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อมาถึงและได้เรียกขันทองมาพบที่กระโจมฉันเป็นห่วงเจ้าแมงเม่าจู่ๆแม่เพนให้เจ้าแมงเม่ามาด้วยพูดตามตรงว่าฉันไม่สบายใจแต่แม่เพนไม่ได้ทำอะไรผิดฉันจะไปห้ามก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ฝากคุณหลวงด้วยแล้วกันกรมขุนวิมลฝากฝังเสด็จโปรดวางพระทัยกระหม่อมจะทำอย่างดีที่สุดตามพระประสงค์ขันทองบอกให้สบายใจอีกประการคุณหลวงระวังอย่าให้เจ้าแมงเม่าไปที่ฝ่ายหน้าเป็นอันขาดเสด็จทรงห่วงเหลือเกินนะเพคะอันที่จริงน่าจะถามแม่แมงเม่าก่อนแม่แมงเม่าอาจจะอยากเป็นหม่อมห้ามก็ได้นะเพคะเจ้าจอมอำพันเอ่ยยิ้มถ้าอยากเป็นจริงฉันถวายไปเสียนานแล้วฉันเห็นเจ้าตัวดีนี่มาแต่เล็กแต่น้อยทำไมจะไม่รู้นิสัยถ้าลองไม่รักแล้วอย่าหวังเลยว่าเจ้าตัวดีจะยอมลงให้กรมขุนวิมลถอนใจเบาๆพิกลหญิงนักมีแต่คนเขาอยากมีบุญวาสนาเช่นนี้แม่คนนี้มีโอกาสอันดีอยู่ใกล้ตัวกลับไม่อยากได้เสียอย่างนั้นคุณเทานึกแปลกใจบุญวาสนาอาจมิได้ทำให้เป็นสุขเสมอไปทุกคนดอกบางคราการได้ตามใจตนเองอาจเป็นความสุขมากกว่าก็เป็นได้ฉันจึงอยากให้เจ้าแมงเม่าได้เลือกด้วยตัวเองมากกว่าฝากด้วยนะคุณหลวงกรมขุนวิมลฝากฝังซึ่งขันทองก็รับคำแข็งขันเย็นวันนั้นขันทองพาแมงเม่ามาอาบน้ำที่ลำธารโดยให้แน่นแอบไปค้นกระโจมของแมงเม่าส่วนเจ้าจอมเพนก็ให้เลื่อนไปค้นของเช่นกันแต่ทั้งแน่นและเลื่อนต่างก็หาไม่พบสิ่งที่ต้องการระหว่างที่แมงเม่ากำลังจะไปอาบน้ำที่ลำธารขณะนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องของนางข้าหลวงขันทองเห็นคนร้ายวิ่งหนีก็รีบวิ่งตามไปซึ่งแมงเม่าก็วิ่งตามไปด้วยและได้เห็นขันทองเล่นงานคนร้ายจนล้มคว่ำไปตามๆกันขันทองรู้ดีว่าคนร้ายที่ตนเล่นงานเป็นคนที่ต้องการทำร้ายแมงเม่าจึงแอบมาคุยกับแน่นด้วยความกังวลอุตส่าห์วางแผนไว้ดิบดีกะฉวยโอกาสที่แม่แมงเม่าไปอาบน้ำค้นหาของสักหน่อยแต่ก็พลาดไปเสียหมดเองจะเอาอย่างไรต่อวะแน่นเอ่ยถามครานี้เราแพ้ปัญญาพวกมันข้ากระมวดแต่หวงว่าเจ้าแมงเม่าจะถูกทำร้ายแต่คิดไม่ถึงว่าพวกมันจะส่งคนไปค้นที่เรือนด้วยขันทองถอนใจณพันหารก็ไม่อยู่แล้วจะกลับไปตอนนี้ก็ไม่ได้นี่เราต้องทนดูพวกมันได้หลักฐานกลับคืนไปจริงๆหรือว่าไอ้ขันทองถือเสียว่าเป็นบทเรียนเถิดไอ้แน่นเราประมาทเกินไปจึงเป็นเช่นนี้แต่การต่อสู้คราวนี้ยังไม่จบดอกถึงข้าไม่มีหลักฐานก็ต้องหาทางแก้แค้นแทนพ่อให้จงได้ขันทองบอกอย่างดุดันไม่ยอมแพ้ง่ายๆคืนนั้นแมงเม่ามาดูนางรำละครให้พวกข้าราชบริพารดูขันทองเองก็มาดูนางรำและได้พบแมงเม่าที่นั่งดูการร่ายรำอย่างเพลิดเพลินทำไมมาดูนางรำละครที่นี่ไม่ไปดูที่พลับพาเล่าที่นั่นมีละครคณะใหญ่เชียวนะขันทองเอ่ยถามกรมขุนวิมลท่านไม่ให้ฉันไปเจ้าค่ะฉันเลยดูได้แต่ที่นี่จริงสิกรมหุ่นทรงห่วงเจ้าย่อมไม่ให้ไปฉันก็ลืมไปเสียได้ขอฉันนั่งข้างเจ้าได้หรือไม่ขันทองเอ่ยถามก็นั่งสิเจ้าคะไม่ใช่ป่าของฉันเสียหน่อยทหารที่แอบดูพวกข้าหลวงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะแมงเม่าถามไทยส่งตัวไปลงโทษตามกฎแล้วเรื่องเช่นนี้ไม่บังควรเกิดขึ้นเลยแสดงถึงระเบียบวินัยที่หย่อนยานนักเพราะดีที่ไม่มีศึกใหญ่อย่างคราวศึกพระเจ้าอลองพญาหากเกิดศึกแลรบด้วยทหารเช่นนี้ฉันไม่อยากคิดเลยเจ้าตกใจหรือไม่ขันทองเรียบๆเคียงๆถามเรื่องเมื่อเย็นนะหรือเจ้าคะเรียกว่าตกใจคงไม่ถูกนักเรียกว่าข้าไม่ถึงจะถูกกว่าว่าคุณหลวงจะเก่งฉกาจถึงเพียงนี้แมงเม่าบอกอย่างชื่นชมฉันไม่ได้อยากปกปิดเจ้าดอกนะแต่ในวังมีเรื่องราวซับซ้อนมากมายฉันจำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของตนเองขันทองให้เหตุผลเหมือนคราวแก้กลบทนะหรือเจ้าคะเอาเถิดเจ้าค่ะคุณหลวงไม่เคยคิดร้ายต่อฉันแล้วเห็นใดฉันจะช่วยคุณหลวงปกปิดไม่ได้เล่าเจ้าคะแมงเม่ายอมช่วยขันทองขอบน้ำใจเจ้านักแล้วเมื่อเย็นเจ้าตามฉันไปทำไมกันก็ฉันกลัวคุณหลวงถูกทำร้ายก็เลยตามไปช่วยนะสิเจ้าคะ
แมงเม่าตอบตรงๆคิดว่าจะช่วยได้จริงหรือนี่ดูแคลนกันหรือเจ้าคะเสียแรงเป็นห่วงใยถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็นอกจากจะไม่ตามไปแล้วยังจะพาคนไปรุมเล่นงานคุณหลวงเสียด้วยซ้ำแมงเม่าเข็นเขี้ยวอย่าพึ่งเคืองสิเจ้าฉันไม่ได้ดูหมิ่นถิ่นแคลนตรงข้ามฉันกลับซาบซึ้งในน้ำใจเจ้านักที่เจ้าสู้อุตส่าห์ขโมยเสื้อขุนรักเทวามาสวมแล้วตามไปช่วยฉันขันทองบอกขำๆแมงเม่านึกอายจึงทุบเข้าไปที่ต้นแขนขันทองดังผัวจนขันทองร้องลั่นก่อนที่แมงเม่าจะทิ้งคอนใส่และทุกอย่างก็ตกอยู่ในสายตาของพระราชาขานที่มองมาด้วยความหวาดระแวงหลังจากที่แมงเม่าตามเสด็จประพาสป่าจะหมื่นสีสอนรักก็ให้กล้าทำทีไปสั่งทำกระดาษเร่งด่วนเพื่อดึงคนออกจากเรือนจากนั้นจะหมื่นสีสอนรักก็นำลูกน้องขึ้นไปค้นบนเรือนของมิ่งแต่ก็ไม่พบอะไรจึงมารายงานพระยาพลเทพบนเรือนก็ไม่มีหรือพระยาพลเทพน่าเครียดเมื่อรู้เรื่องจากจะหมื่นสีสอนรักขอรับกระผมค้นห้องนอนนางเด็กนั่นจนทั่วและไอ้กล้ายังพากระผมค้นห้องนอนพ่อกับพี่ชายมันด้วยแต่ก็ไม่เจอกลักใส่หนังสือรับเลยขอรับเป็นไปได้อย่างไรทางฝ่ายเจ้าจอมท่านก็ไม่เจอทางเราก็ยังไม่เจออีกพระยาพลเทพถอนใจกลุ้มหรือว่าเราจะเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วกลักไม่ได้อยู่ที่นางเด็กนั่นมาถึงขั้นนี้ฉันก็คาดเดากระไรไม่ถูกแล้วแต่ถ้าจะให้สิ้นระแวงเห็นทีต้องฆ่านางเด็กแมงเม่ากระไรนี่ทิ้งเสียแล้วพระยาพลเทพบอกแผนการฆ่าเชียวหรือไม่ใช่ว่าท่านเจ้าคุณกับคุณพี่เกรงกรมขุนวิมลดอกหรือขอรับจะหมื่นสีสอนรักตกใจหากยามปกติก็ต้องเกรงกันจริงๆแต่เวลานี้อยู่ในป่ามันมีเป็นร้อยวิธีที่จะฆ่าคนในป่าโดยทำให้เป็นเหตุบังเอิญแล้วจะต้องกลัวเหตุใดเล่าพระยาพลเทพบอกยิ้มๆอย่างมีแผนการร้ายพระยาพลเทพให้ลูกน้องนำยาไปให้ช้างกินจนช้างเกิดตกมันวิ่งไล่เหยียบกระโจมคนที่ตามเสด็จหนีตายกันจ้าละวันขณะที่พระราชาขานก็แอบวางยาขันทองเพื่อจะตอนขันทองให้เป็นขันทีจริงๆนี่เป็นยาที่ทำให้เองไม่เจ็บปวดในยามลงมีดกินเสียเถิดพระราชาขานเอายายัดใส่ปากขันทองลงมีดขันทองตกใจมากแต่ขยับตัวไม่ได้ใช่ข้าจะลงมีดสะบั้นความเป็นชายของเองเสียจากนั้นเราก็ไม่มีกระไรต้องกังวลอีกแล้วพระราชาขานเตรียมจะตัดตามที่ตั้งใจแต่แล้วช้างที่ตกมันก็วิ่งมาที่กระโจมพระราชาขานตกใจวิ่งหนีออกจากกระโจมแต่ถูกช้างเหยียบตายขณะนั้นเองขันทองก็ค่อยๆตะเกียกตะกายคลานออกมาจากกองผ้ากระโจมที่คลุมตัวเอาไว้ฤทธิ์ยาค่อยๆหมดทำให้ขยับได้บ้างแต่ไม่มีเรี่ยวแรงพอจะลุกขึ้นได้ระหว่างนั้นแมงเม่าก็วิ่งผ่านมาพอเห็นขันทองนั่งอยู่ที่พื้นก็วิ่งเข้ามาหาเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่มีแรงแต่ไม่บาดเจ็บกระไรเจ้าช่วยพาฉันไปนั่งพักทีขันทองบอกเจ้าค่ะแมงเม่าจะเข้าไปประคองขันทองแต่ทันใดนั้นทหารทั้งสองก็เดินเข้ามาหาแมงเม่าพี่ชายมาช่วยคุณหลวงทีเถิดฉันคนเดียวประคองไม่ไหวแมงเม่าขอความช่วยเหลือถึงจะมีคนอื่นอยู่ก็คงต้องลงมือแล้วว่าแล้วสองทหารก็ชักดาบออกมาหนีไปมันจะฆ่าเจ้าขันทองบอกอย่างนึกรู้แมงเม่าจึงประคองขันทองวิ่งหนีไปด้วยกันค่ายของฝ่ายในกับฝ่ายหน้าตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรเราทั้งสองคนหนีไปไม่รอดดอกเจ้าทิ้งข้าไว้แล้วรีบไปคนเดียวจะมีโอกาสรอดมากกว่าไม่เจ้าค่ะตายก็ตายด้วยกันแต่ฉันจะไม่ทิ้งคุณหลวงเป็นอันขาดแมงเม่าบอกอย่างแน่วแน่เจ้าตัวดีเรื่องดื้อรั้นไม่มีใครเกินถ้าไม่ยอมหนีไปคนเดียวก็พาฉันเข้าป่าทีขันทองออกคำสั่งแมงเม่าก็รีบพาขันทองเข้าป่าและทำกับดักตามที่ขันทองสั่งมีเวลาไม่เกินน้ำเดือดก่อนที่พวกมันจะหาเราเจอฉะนั้นเจ้าต้องทำตามที่ฉันบอกอย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาดขันทองกำชับเจ้าค่ะแมงเม่าตอบรับแล้วเร่งมือทำกับดักไม่นานนักทหารทั้งสองที่ตามมาก็ถูกกับดักแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้และพยายามจะฆ่าแมงเม่าขันทองจึงฆ่าทหารทั้งสองตายจากนั้นขันทองก็สลบไปฝากติดตามและกด Subscribe ดีๆ Inside Channel ด้วยนะครับ